ดังคนที่ผมจะเล่าต่อไปนี้แกเกิดมาในตระกูลคนมีเงินเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในพื้นที่แกมีชื่อว่าตาจุกและในช่วงนั้นตาจุกมีโครงการจะสร้างบ้านทรงไทยครั้งแรกที่เห็นช่างมาทำงานเท่าที่ผมจำได้แกก็แก่มากแล้วแต่ก็ยังมีแรงมุ่งมั่นที่จะทำงานนี้ให้เสร็จแต่ที่รู้มานี่น่าจะเป็นความฝันสูงสุดของชายชราคนนี้เพราะตั้งแต่ผมรู้จักแกมาหรือได้ยินแกพูดอะไรกับใครตาจุกแกก็จะพูดตลอดชั่วชีวิตแกอยากจะมีบ้านเรือนไทยสักหลังแกพูดมาตลอดเลยครับและวันนี้แกก็กำลังจะสารฝันของแกหลายครั้งที่ผมผ่านพื้นที่ก่อสร้างผมเห็นตาแกมาคุมงานด้วยตัวเองท่ามกลางแดดร้อนๆนี่แหละครับด้วยความที่อายุก็มากแล้วหน้าดำคร่ำเครียดแต่แกก็มาดูงานเองแบบนี้ทุกวันตรงไหนไม่ได้ดังใจแกก็จะให้ช่างแก้ดูนั่นเลยตรงนี้พื้นไม่เรียบช่วยเอาดินมาปรับพื้นตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมจ๊ะขอบใจมากจ๊ะบ้านขึ้นโครงยังไม่ทันเป็นรูปเป็นร่างดีก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีคนเข้าลือกันว่าตาจุกมาดูงานเหมือนเดิมทุกวันแต่ในวันหนึ่งแกเป็นลมครับอยู่ในมุมอับสายตาไม่มีใครเห็นชโยข้าจะมีบาทเป็นของตัวเองแล้วชโยท่ามกลางแสงแดดในตอนบ่ายที่แผดเผาไม่มีใครรู้ว่าแกสลบไปตั้งแต่เมื่อไหร่นอนตากแดดอยู่แบบนั้นเมื่อมีคนไปเจอก็พบว่าร่างกายแกเริ่มแข็งแล้ว ตาตกตายแล้ว นอนแข็งทื่อเลยแกตายแล้วครับส่งไปโรงพยาบาลก็ไม่ทันแล้วแล้วด้วยความที่ไม่มีลูกไม่มีหลานพอแกเสียบ้านที่กำลังสร้างก็ร้างตั้งแต่ยังไม่เสร็จเหมือนกับตึกในโครงการหลายๆแห่งในกรุงเทพนั่นแหละครับที่สร้างไม่เสร็จก็ปล่อยร้างเลยส่วนที่วัดพิธีสวดศพของแกก็เริ่มขึ้นเมื่อรับศพกลับมาทำพิธีผมเห็นจะเลยครับเพราะว่าผมก็ไปช่วยจัดงานที่วัดด้วยรอการมาของศพเมื่อศพมาถึงตาจุกนอนลืมตาค้างมาอย่างนั้นเลยสัปเหร่อพยายามจะปิดตาแต่มันกลับหลับไม่ลงครับจะยังไงดีล่ะท่านศพยังลืมตาอยู่เลยนะพวกเราทุกคนไม่มีใครรู้ว่าความมุ่งมั่นอันแรงกล้าสุดท้ายของแกนั้นมันมากน้อยเพียงใดและไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าพวกเราจะต้องเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติขนาดไหนคืนตรวจคืนแรกในขณะที่พระกำลังสวดได้ไม่กี่บทไฟในศาลาก็ดับลงว้ายไฟดับเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมไฟมีลมจากภายนอกพัดกันโชกเข้ามาทำเอาเปลวเทียนวูบไหวเงาสะท้อนจากสิ่งของที่แสงไฟสาดกระทบดูโยเยไปตามแรงไหวของเปลวเทียนดูผิดรูปผิดร่างสั่นไหวน่ากลัวหมาใต้ศาลาก็เห่าหอนเสริมบรรยากาศเข้าไปอีกขนาดพระยังนั่งมองหน้ากันเองแล้วญาติโยมอย่างเราล่ะจะไปพึ่งใครได้หลายคนร้องกรีดขึ้นมาในความมืดบอกว่าเห็นเงาของอะไรสักอย่างภาพผ่านไปที่ข้างนอกศาลาไม่นานทุกสิ่งก็กลับเข้าสู่ปกติท่ามกลางความประหวั่นพรั่นพรึงของพวกเราทุกคนไม่มีอะไรหรอกโยมสงบสติเอาไว้อย่าไปสนใจมันเลยไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเริ่มตั้งใจสวดมนต์ได้แล้วหลวงพ่อต้องดึงสติว่าให้มาทำพิธีกันต่อนี่ก็เลยเวลามากแล้วเดี๋ยวมันจะดึกจนกระทั่งพิธีสามารถดำเนินต่อไปได้จนจบคืนนั้นแต่ความหลอนมันไม่ได้จบไปด้วยชาวบ้านบอกว่าพอดวงตะวันลับฟ้าความมืดเข้ามาเยือนพวกเขาก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติของบรรยากาศที่มันเย็นเยือกราวๆสามทุ่มหมามากมายที่นั่นหอนรับกันเป็นทอดๆดังมาจากที่ไกลๆมันมายืนเห่าหอนร้องที่บริเวณพื้นที่สร้างบ้านเรือนไทยแห่งนี้จนชาวบ้านหลายคนเดินออกมาดูใครวะมายืนนี่หมาเห่าแถวเนี้ย
บ้านของเธอยังไม่เสร็จเลยว้ายนั่นผีเปี้ยบางคนก็ต้องกรีดร้องสุดเสียงเมื่อเจอใครบางคนนั่งห้อยขาอยู่บนคานไม้ที่ยังสร้างไม่เสร็จนั่นแหละและก็มีชาวบ้านเห็นใครบางคนเดินวนไปวนมาที่บริเวณนั้นแต่เงาร่างนั้นก็ยังไม่มีใครเห็นชัดเจนและกล้าฟันธงว่าเป็นตาจุกแต่อย่างใดทำเอาคนที่เห็นต้องขวัญหนีดีฟอวิ่งหนีกระเจิงไปทุกรายมันน่ากลัวขึ้นทุกวันในจะสวดคืนที่สองที่ตาแกก็ไปป่วนจนพิธีเกือบจะล้มอีกครั้งเพราะความที่ไม่อยากไปของแกสิ่งไหนที่จะพรากแกไปจากบ้านสิ่งนั้นถือว่าเป็นศัตรูไม่ว่าจะพระเจ้าอะไรหน้าไหนผีตาจุกแกก็ไม่เว้นเขาบอกว่าคืนที่ผ่านมาก็ไฟดับเหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมไฟมันดับแบบนี้ล่ะโอ้นั่นน่ะสิน้ำโอ้ยคนหนาวไม่เป็นอย่างนี้หรอโอ้แย่เลยสิแบบนี้หยุดนะหมาเฮาหาพระแสงอะไรยามนี้ใช่วันไม่รู้จะทำมาหาแดกอะไรเฮาหอนอยู่ดิ้งวันจะสร้างบ้านให้เสร็จก็เรื่องของมึงว้ายไปผีตาจุกชาวบ้านกลุ่มนั้นจึงกระโดดวิ่งล้มลุกคลุกคลานชุลมุนกันเลยละครับคืนนั้นจนพิธีคืนนั้นล่มไม่สามารถสวดต่อได้จนพระเจ้าสั่นหัวกันหมดไม่รู้จะเอายังไงกับมันดีในที่เมื่อเราบวชเป็นพระเพราะฉะนั้นเราจะไม่วิ่งเด็ดขาดนมัสการครับหลวงพ่ออืมไม่อยู่แล้วจนกระทั่งวันเผามาถึงนี่คือจุดพีคของเรื่องราวเพราะว่าตั้งแต่เช้ามานั้นกลางวันแสกๆหมาวัดก็ส่งเสียงเห่าหอนมาตั้งแต่เช้าเมื่อจะยกโลงไปยังเมนเผาศพมันกลับยกไม่ขึ้นครับให้ผู้ชาย 4-5 คนมาช่วยกันยกก็ยังยกไม่ได้เอ้าวึบมันจะมึดอึบโอ้ยหนักชิบหายเลยไม่เคยยกอะไรหนักขนาดนี้มาก่อนแม่งเอ้ยยกจนตดกูแตกเลยเฮ้ยมันติดเรื่องอะไรวะคนคนเดียวกับโล่ไม้ทำไมยกไม่ขึ้นมันหนักกว่าปกติไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งหลวงพ่อต้องเข้ามาดูแก้พนมมือว่าคาถาบางอย่างสักครู่ก็ลองให้พวกเรายกขึ้นใหม่สามารถยกได้แล้วครับแต่มันก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะเดินไปได้ 3-4 ก้าวโลงก็เอียงกระเทเรคนที่แบกบอกว่ามันเอาอีกแล้วมันหนักขึ้นจนแบกกันไม่ไหวแล้วสุดท้ายก็ต้องค่อยๆวางกันลงอีกครั้งทำเอาทุลักทุเลใช้ได้โยมจุกเข้าไม่อยากไปขนาดนั้นเลยหรือนี่คือคำพูดของพระที่อยู่ในระแวกนั้นแกน่าจะมีห่วงมากๆเกี่ยวกับบ้านเรือนไทยของแกจึงทำให้แกเป็นแบบนี้คิดไปก็น่าสงสารนะครับแต่ในเมื่อคนตายไปแล้วก็คือตายไม่สามารถจะแก้อะไรได้หลวงพ่อท่านว่ามาแบบนี้ไม่รู้ผีตาจุกจะเข้าใจหรือเปล่านะแต่จนแล้วจนรอดสุดท้ายก็เอาแกเข้าเตาเผาไปได้สำเร็จทุกคนคิดว่าเรื่องมันคงจบแล้ว
แต่เปล่าเลยครับทันทีที่จุดไฟก็มีปัญหาอีกมันไม่ติดทำไงล่ะทีนี้ขนาดเอาน้ำมันร้อนสั่นล่อมันยังไม่ติดเลยนี่มันอะไรกันหลวงตาอีกท่านจึงเดินเข้ามาแล้วก็บริกรรมคาถาแก้ไปอีกทีกับหลวงพ่อที่สวดขมุบขมิบพยายามจุดไฟกันอยู่พักใหญ่มันถึงจะติดกะว่าเดี๋ยวตอนเช้าก็คงจะดับไฟธาตุเป็นอันจบเรื่องจบราวเช้ามาสัปเหร่อวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกพระในวัดหลวงพ่อเกิดเรื่องใหญ่แล้วศพเผาใหม่ๆเลยครับมันไม่เป็นอะไรเลยหลวงพ่อเลยสั่งให้ลอกเผาอีกครั้งแต่พอเผารอจนพักใหญ่คิดว่าคราวนี้คงไหม้แล้วแต่ไม่เป็นอย่างนั้นร่างตาจุกไม่มีรอยไหม้อะไรเลยจนพระที่วัดและสัปเหร่อหมดปัญญาถ้าบ้านไม่เสร็จแกคงจะไม่ยอมไปไหนเป็นแน่และทุกคืนที่บ้านยังสร้างไม่เสร็จก็จะมีคนเห็นผีตะจุกอยู่ตลอดกูจะสร้างบ้านให้เสร็จนี่ไงและทุกคืนที่บ้านยังสร้างไม่เสร็จก็จะมีคนเห็นผีตะจุกอยู่ตลอดเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวนี้มันจุกดองหน่อยบ้านฉันรวยมันก็หาวหรอกก็มึงขี่คอกูอยู่นี่ไงกูก็หนักไปนะไอ้เวรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แม่เสียมบ่อยเร็วๆดึกแล้วกูกลัวผีตะจุกอ่ะโอ้ยหน้ามึงอะน่ากลัวกับผีอีกเออเย่พูดเก่งไปกูเขินแต่เดี๋ยวก่อนนะนั่นนั่นนั่นบ้านตาจุกที่ยังสร้างไม่เสร็จเลยนี่ว่ามันก็ใช่นะสิไม่ไปกลัวอะไรวะตาจุกเป็นจุบานแล้วแต่ว่าตาจุกแกยังไม่ไปไหนเลยนะมีคนเจอผีตาจุกหลอกตั้งเยอะแยะนู่นเอ้ยคิดไม่ออกแล้วนั่นเองข้าวหลังกูจะไม่ขายแล้วนะแต่มึงจะเป็นแบบนี้เนี่ยเออมึงเชื่อกูเหอะตาจุกแกยังไม่ไปไหนหรอกดีไม่ดีอาจจะกำลังอยู่แถวนี้ก็ได้อะพูดซะกูเห็นแบบเลยเออมึงเชื่อกูเถอะกูว่าผีตาจุกเนี่ยยังวังเวียนอยู่แถวนี้แหละโอ้ป้อมใจแม่งเอ้ยไปขี้คอกูอยู่นี่ไงอ้าวแม่งเอ้ยผีหลอกชาวบ้านจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกหลวงพ่อทำอะไรสักอย่างเถอะหลวงพ่อจึงต้องจำใจออกไปเผชิญหน้าถึงแม้จะยังคิดวิธีไม่ออกว่าจะเอายังไงกันดีในคืนนั้นหลวงพ่อได้ออกไปกับชาวบ้าน 4-5 คนไปยังบ้านเรือนไทยของตาจุกพอไปถึงก็เห็นตาจุกแกนั่งขำอยู่บนเสาบ้านนั่นแล้วนั่งห้อยขาสบายใจไม่สนใจว่าใครจะกลัวหรืออะไรยังไงเห็นพระมาแกก็ยังแลบลิ้นปลิ้นตาใส่แล้วก็หลอกเหมือนเดิมร่วงลงมาจากคือบ้าน
ครั้งกระจุกแกร่วงลงมาร่างของแกก็จะแหลกเหลวตามแรงกระแทกแต่แกก็จะปีนกลับขึ้นไปอีกครั้งด้วยรูปร่างที่ผิดรูปแบบนั้นแหละแกทำแบบนี้ซ้ำๆจนหลวงพ่อต้องพูดขึ้นว่าโยมจุกมาคุยกันหน่อยดีไหมหยุดก่อนเถอะโยมโยมอยู่คนละโลกกับพวกเราแล้วไปอยู่ที่ของโยมเถิดใช่ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเปิดลุงจุกเดี๋ยวพวกฉันจะช่วยสร้างให้ตามที่ต้องการและก็อย่ามาหลอกพวกเราอีกเลยนะถึงแม้บ้านหลังนี้จะสร้างเสร็จแต่โยมก็ไม่ได้อยู่อีกต่อไปแล้วล่ะปล่อยไว้เสียเถิดแล้วก็ตั้งใจรับพรจากหลวงพ่อนะนั่นเองตะจุกถึงหยุดหลอกหลอนลงมานั่งพับเพียบร้องไห้พระท่านเลยเทศไปเสียบทใหญ่ทำเอาชาวบ้านที่ไปด้วยกันนั้นปลงตามไปด้วยเหมือนว่าจะได้ผลเพราะเมื่อฟังจบผีตะจุกก็กราบลาและวิญญาณของเขาก็ค่อยๆหายไปรุ่งเช้าก็ลองเผาอีกครั้งคราวนี้สามารถเผาร่างแกได้แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับ